ครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมนักวิเคราะห์ Analyst Meeting ครั้งที่1ประจำปี2565นะฮะวันนี้ผมอยู่กับดร.สุรัตน์แทนบุญจากฝ่ายนโยบายการเงินแล้วก็ดร.ศักภพพันยานุกูลจากฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอตัวรายงานนโยบายการเงินหรือ Monetary Policy Report ประจำไตรมาสแรกของปีนี้นะฮะก็ที่จริงแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเศรษฐกิจไทยก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะฮะแต่พอมาต้นปีนี้เนี่ยเราก็เจอช็อคค่อนข้างสำคัญอยู่2ช็อคช็อคแรกก็เรื่องโอไมครอนที่มีการระบาดอีกระลอกแล้วก็อันที่2คือเรื่องของรัสเซียยูเครนที่มีการสู้รบกันนะฮะก็เป็นแรงกระแทกด้านอุปทานหรือ global supply shock ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็อาจจะมีผลกระทบระยะยาวในหลายๆมิตินะฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ถ้ามองเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเงินโลกเนี่ยถึงจุดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถรองรับช็อคต่างๆนี้ได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะแล้วก็ในแง่ของประเทศไทยเองผลกระทบโดยตรงก็ค่อนข้างที่จะจำกัดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็แนวนโยบายที่ดำเนินเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นเกมเชนเจอร์ในแง่นั้นนะฮะก็จะให้ดร.ศักภพลองแล้วก็นำเสนอภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตามด้วยดร.สุรัตน์เรื่องของแนวนโยบายการเงินเลยนะฮะเรียนเชิญนะครับสวัสดีนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มก่อนนะครับไปที่หน้า3เลยก็ได้ครับอย่างที่ทางดร.ปิติได้กล่าวนะครับเรื่องเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราถูกกระทบโดย2ปัจจัยหลักคือเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องของโอไมครอนนะครับอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับเราประมาณการณล่าสุดนะครับในเดือนมีนาคมนะครับปีนี้นะครับที่เศรษฐกิจไทยในปี65เนี่ยจะโตที่ 3.2 นะครับแล้วก็ 4.4 นะครับจะเห็นได้ว่าลดลงนะครับจากประมาณการครั้งก่อนนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับที่เราให้ปีนี้ที่ 3.4 แล้วก็ปีหน้าที่ 4.7 นะครับหลักๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับคือ1คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่4นะครับหลังจากที่เรามีการเปิดประเทศนะครับมีการถ้าจำได้นะครับมีการฉีดวัคซีนเร่งการฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเข้ามานั่นก็เป็นภาพที่ก่อนที่โอไมครอนนะครับเราเห็นแนวโน้มเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนที่โตได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแรงส่งต่อเนื่องนะครับจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นบวกนะครับอยู่ที่ 0.4 นะครับอีก2ปัจจัยนะครับก็คือเป็นปัจจัยเรื่องของต่างประเทศนะครับจากรัสเซียยูเครนแล้วก็เรื่องของโอไมครอนนะครับถ้าจะเห็นได้ว่าถ้ามีแค่ปัจจัยเดียวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องของภาพของเศรษฐกิจในปีนี้จะมีการปรับเพิ่มประมาณการจาก 3.4 นะครับแต่ว่าเรามี2ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของปัจจัยที่2นะครับเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งในแง่ของเศรษฐกิจของคู่ค้าที่ชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็จะกระทบกับเรื่องของการส่งออกเป็นสำคัญนะครับก็จะลดลงไปนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับที่จุด2นะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับต่อการบริโภคในประเทศนะครับอันนี้ก็จะทำให้ GDP ในปี65เนี่ยลดลงไปที่ลบ 0.3 นะครับแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับจริงๆในแง่ของปีนี้นะกระทบไม่ค่อยเยอะนะครับแต่อาจจะมีผลต่อเนื่องในแง่ของนักท่องเที่ยวในปีต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวในแง่ของรัสเซียเองนะครับรวมๆกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่องที่2นะครับเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเนี่ยชุดรางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 0.5 ในปีนี้นะครับปัจจัยที่3นะครับเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศก็คือเรื่องของโอไมครอนนะครับก็มีการระบาดที่อาจจะยืดเยื้อมากกว่าที่ประเมินไว้นะครับแต่ความรุนแรงก็ไม่ได้รุนแรงอย่างรุนแรงมากนักนะครับนี่ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในปีนี้เล็กน้อยนะครับที่ลบ 0.1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะถือในแง่ของ growth ของปีนี้จะลบไปที่จุด2นะครับแล้วก็ปีหน้าลบที่จุด3นะฮะประมาณการในภาพรวมนะครับปีนี้อยู่ที่ 3.2 แล้วก็ 4.4 ในปีหน้านะครับก็ปรับลดจากประมาณการเดิมเล็กน้อยนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับอาจจะลงในรายละเอียดนะครับว่าการปรับ
เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงการปรับลดลงเนี่ยมาจากปัจจัยอะไรนะครับถ้าดูในภาพรวมนะครับเศรษฐกิจในไทยในปี63เนี่ยเรามาจากลบ 6.1 นะครับปี64เนี่ยอยู่ที่ 1.16 นะครับปี65เรามองไว้ที่ 3.4 แล้วก็ปี66เนี่ยมองที่ 4.4 ก็จะเห็นเรื่องของกะผ่านการฟื้นตัวนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะฟื้นตัวอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็เป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนี่ก็คอนเฟิร์มว่าภาพเศรษฐกิจเราเนี่ยก็ยังมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับอยากจะให้ลงมาที่คอลัมน์ที่ปี2565นะครับก็จะเห็นได้ว่าประมาณการเศรษฐกิจในแต่ละคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับลดลงนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผลจากเรื่องสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็จะปรับลดลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับในแง่ของอุปสงค์ในประเทศนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเรื่องของปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจในปี65เนี่ยก็ยังมาจากเรื่องของอุปสงค์ในประเทศอยู่นะครับจากการฟื้นตัวจากที่เรามีได้รับผลกระทบจากเรื่องของโรคระบาดมาค่อนข้างยาวนานนะครับในแง่ของอีกตัวนึงที่อยากจะชี้ก็คือเรื่องของดุลบัญชีเดือนสะพัดนะครับนี้ก็จะมีการปรับลดลงนะครับจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่เป็นบวกที่ 1.5 พันล้านนะครับ US ดอลลาร์เป็นลบ6นะครับหลักๆก็จะมาจากราคาน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มมากขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่ามูลค่าทั้งในแง่ของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกมีการปรับเพิ่มมากขึ้นจากราคาน้ำมันแล้วก็ราคาโภคภัณฑ์ที่มีการปรับสูงขึ้นนะครับอีกตัวนึงที่ไฮไลท์ไว้นะครับก็คือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับจริงๆก็ในปี65เนี่ยเราไม่ได้ปรับเท่าไหร่นักนะครับอยู่ที่ 5.6 ล้านนะครับจริงๆเรื่องของสถานการณ์ยูเครนรัสเซียยูเครนมีการปรับลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราเห็นนักท่องเที่ยวที่มีการเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีกว่าที่เราคาดในช่วงไตรมาสแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของประมาณการนักท่องเที่ยวในปีนี้ก็ยังยืนไว้ที่ 6.5 นะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยก็ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับจาก20เป็น19ล้านคนนะครับรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับในแง่ของตัวระดับของGDP นะครับก็มีการปรับค่อนข้างดีกว่าที่คาดนะครับในไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะโตค่อนข้างแบนนิดหนึ่งนะครับในช่วง half แรกของปีนี้นะครับจากเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็ก่อนจะกลับมาโตใกล้เคียงกับที่เราเคยประเมินไว้นะครับหลักๆก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศแล้วก็การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมาชัดเจนในช่วงปลายปีนี้นะครับการฟื้นตัวนะครับก็โดยรวมก็ยังมีอยู่ชัดเจนนะครับแต่ว่ายังมีความเปราะบางนะครับแล้วก็แตกต่างกันในแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะภาคที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำค่อนข้างมากกว่าช่วง pre-covid นะครับในสไลด์ถัดไปนะครับก็ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใน channel ของผลกระทบเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับอยากจะแบ่งผลกระทบเป็น3ช่องทางหลักๆนะครับเป็นช่องทางเรื่องของราคานะครับราคาพลังงานราคาโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจคู่ค้าเรื่องของการค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของตลาดการเงินเรื่องของตลาดความผันผวนต่างๆนะครับผลกระทบหลักนะครับอย่างที่ดร.ปิติได้เรียนนะครับของรัสเซียยูเครนเนี่ยผ่านเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะกระทบเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตต่างๆนะครับเรื่องของกำลังซื้อนะครับเรื่องของเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับกำลังซื้อในภาพรวมนะครับนี่ก็จะชะลอลงไปอย่างที่เรียนไปเนี่ยเราประเมินตรงนี้ส่วนนี้ที่อยู่ที่ประมาณสัก0.3นะครับในแง่ของเรื่องของ domesticconsumption นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะลงไปในระดับที่เป็นรายละเอียดนะก็คือในตัวย่อยก็คือเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะของกลุ่มที่เปราะบางนะครับรายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับภาระหนี้ยังมีอยู่สูงนะครับแล้วก็ยังมาเจอเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วยนี่ก็จะเป็นในแง่ของตัวเรื่องของไมโครของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอีก2channel นะครับก็จะเป็น channel ที่รับผลกระทบแต่อาจจะไม่ได้หนักมากเท่ากับ channel แรกเรื่องของราคาพลังงานก็คือเรื่องของช่องทางการค้านะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องของเรามีเรื่องของdirect exposure กับรัสเซียเนี่ยไม่ว่าจะผ่านการค้าหรือการค้าการลงทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเรื่องของส่งออกเนี่ยเพียงร้อยละ 0.4 ของการส่งออกรวมนะครับเรื่องของ FDI หรือ TDI ก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยถึงแม้หลังๆรัสเซียอาจจะมีการปรับ
เพิ่มขึ้นมาในแง่ของนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้มากนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับส่วนในแง่ของตลาดการเงินเองเนี่ยก็เนื่องจากเราเองเนี่ยมีเสถียรภาพด้านต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะครับหนี้ต่างประเทศต่ำนะครับเรื่องของเงินทุนสำรองก็อยู่ในระดับสูงเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นกันชนที่ค่อนข้างดีนะครับจริงๆเนี่ยในแง่ของภาพรวมเนี่ยเราก็ประเมินว่าเรื่องของปัญหาของรัสเซียยูเครนเองเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดเรื่องของวิกฤตการเงินในวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลกระทบต่อในแง่ของตลาดการเงินโลกเองแล้วก็ของเราเองเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผลหลักๆนะครับของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็จะมาผ่านเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาโภคภัณฑ์ซึ่งก็จะมีการพูดต่อไปนะครับในพาร์ทของเงินเฟ้อด้วยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับขออนุญาตลงไปเรื่องของปัจจัยในประเทศเรื่องของโอไมครอนนะครับเราเห็นการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่อนข้างยืดเยื้ออันนั้นก็จะเป็นตัวที่เราเห็นค่อนข้างชัดอีกตัวนึงที่เราเห็นค่อนข้างชัดก็คือเรื่องของอัตราการอาการของโรคเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นส่งผลดีต่อเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเราก็ประเมินว่าน่าจะไม่ต้องมีมาตรการที่ควบคุมในลักษณะที่เข้มงวดค่อนข้างมากในวงกว้างนะครับแล้วก็การทยอยผ่อนคลายเนี่ยการเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นไปที่ตามที่เราคาดนะครับเริ่มตั้งแต่ Q1 นะครับซึ่งนี้ก็รวมถึงประเทศในแง่ของประเทศต้นทางเองด้วยที่จะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเข้ามานะครับอันนั้นก็เป็นจุดที่เป็นตัวที่เราประเมินเรื่องของโอไมครอนนะครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจุดที่เป็นจุดสำคัญที่เราดูก็คือเรื่องของอาการจำนวนของผู้ป่วยหนักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลขจริงก็คือจะเป็นเส้นสีดำนะครับ capacity เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณสัก 80% ของ capacity นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับจากการประเมินอัตราการติดเชื้อที่มองไปข้างหน้าของกรมควบคุมโรคกันฮะถึงแม้ว่าถ้าเป็นเรื่องของค่อนข้างที่เป็น worst case scenario ของการติดเชื้อที่เส้นจุดสีแดงเนี่ยในแง่ของ capacity ของการรับของผู้ป่วยหนักเนี่ยก็ยังอยู่ใน range ที่รองรับได้นะครับรูปทางด้านขวามือนะครับก็เป็นประมาณการเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวนะครับจะเห็นได้ว่าแท่งสีน้ำเงินนะครับก็ในแง่ของปี65เนี่ยก็ใกล้เคียงเดิมนะครับจะมีการปรับลดในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4นะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในไตรมาส1ไตรมาส2เราเห็นตัวเลขจริงที่เข้ามาค่อนข้างดีเนี่ยก็จะมีการออฟเซตกันนะครับทำให้ตัวเลขรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 6.5 นะครับส่วนในปี66เนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะปรับลดลงจากเดิมเล็กน้อยนะครับอยู่ที่19ล้านคนนะฮะหลักๆเนี่ยการลดลงเนี่ยก็มาจากนักท่องเที่ยวรัสเซียเป็นหลักนะครับก็เป็นภาพของนักท่องเที่ยวนะครับในปี65แล้วก็66นะครับในสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็ถึงแม้ว่าเรามองนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตที่ 3.2 แล้วก็ปีหน้าที่ 4.4 เนี่ยความเสี่ยงระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีหลักๆอยู่3เรื่องนะครับคือเรื่อง1คือเรื่องปัญหาของตัว global supply chain disruption นะครับอันนี้ก็อาจจะรุนแรงกว่าที่เราคาดนะครับโดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะที่รัสเซียแล้วก็ยูเครนเป็นผู้ผลิตหลักนะครับโดยเฉพาะในแง่ของเหล็กดิบปุ๋ยเคมีนะครับเรื่องของข้าวสาลีแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของค่าครองชีพนะครับอาจจะปรับตัวสูงเพิ่มมากขึ้นจนกระทบกับการบริโภคของภาคเอกชนนะฮะเราก็ทราบดีเรื่องของรายได้ของภาคนอกภาคเกษตรก็ยังต่ำกว่าช่วงโควิดเองนะครับแล้วก็ธุรกิจเองเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ความสามารถในการรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะปรับน้อยลงนะครับเนื่องจากโดยเฉพาะในเซกเตอร์ขนส่งปิโตรเลียมก่อสร้างนะครับซึ่งใช้เรื่องของน้ำมันแล้วก็คอมมอดิตี้ที่มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับปัจจัยเสี่ยงที่3ก็คือเรื่องของโควิดนะครับอันนี้ก็จริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าโอไมครอนเนี่ยอาจจะดูว่าน่าจะผ่านไปได้แต่ว่าหากมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วถ้าเกิดมันมาในช่วงครึ่งหลังของปีที่เราเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะทบกับเรื่องของผ่านการฟื้นตัวได้นะครับปัจจัยที่อาจจะทำให้เราขยายตัวสูงกว่ากรณีฐานก็คือว่าถ้าเกิดมีpent up demand มากกว่าที่เราคาดเนี่ยก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยปรับมากกว่าที่เราคาดได้อันนี้ก็เราเห็นในแง่ของเรื่องของ pent up demand ที่ค่อนข้างดีนะครับมาแล้วในช่วง Q4 ปีที่แล้วนะครับ
สไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเดี๋ยวจะมีการคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมในแง่ของดร.สุรัตน์ด้วยนะครับอาจจะภาพพูดในแง่ของภาพรวมก่อนนะครับเรามองเงินเฟ้อในปี65นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ 4.9 นะครับแล้วก็ปี66อยู่ที่ 1.7 นะครับนี้เป็นเงินเฟ้อทั่วไปนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.0 แล้วก็ 1.7 นะครับในปี65แล้วก็66นะครับถ้าเราลองมาดูนะครับ break down จะเห็นได้ว่าหลักๆนะครับเงินเฟ้อในไตรมาสที่1ของปีนี้แล้วก็ไตรมาสที่2ที่3เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะไปแตะที่เกือบ 60% นะครับพีที่ 60% ในช่วง Q2 Q3 ก่อนจะลดลงค่อนข้างเร็วนะครับในช่วง Q4 แล้วก็ในช่วงของปีในปี66นะครับนี้ก็เป็นเรื่องของผลที่ฐานที่เรื่องของราคาน้ำมันที่จะมีการเราคาดว่าจะมีการปรับลดลงนะครับถ้ามาดูที่ไส้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยจะมาหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของราคาพลังงานนะครับจะเห็นได้ว่าแท่งสีส้มเนี่ยถ้าดูเงินเฟ้อในไตรมาสที่1เนี่ยเงินเฟ้อที่ประมาณสัก 5% เนี่ยส่วนหลักๆเนี่ย 3-4% เนี่ยมาจากเรื่องของราคาพลังงานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของราคาอาหารสดนะครับราคาของเนื้อหมูนะครับต่างๆที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการส่งผ่านไปแง่ของราคาสินค้าสำเร็จรูปซึ่งก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานด้วยนะครับแต่หลักๆเนี่ยเงินเฟ้อหลักๆเนี่ยจะมาจากเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็การส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลักนะครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับของเงินเฟ้อเองเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงด้านสูงนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากราคาน้ำมันที่มีโอกาสที่จะสูงกว่าที่เราประเมินไว้แล้วก็การส่งผ่านต้นทุนนะครับอันนี้ก็ถ้าราคาน้ำมันเนี่ยมีความขัดแย้งรุนแรงแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เราคาดนะครับเรามองข้อสมมุติในปีนี้ราคาน้ำมันดูไบที่$100นะครับอันนั้นก็ถ้าเกิดมีเรื่องของซัพพลายเชนแล้วก็ราคาน้ำมันอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดก็เป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะครับรวมถึงการส่งผ่านต้นทุนต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนในแง่ของปัจจัยที่อาจจะทำให้เงินเฟ้อต่ำกว่ากรณีฐานก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถ้าเกิดมีการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดก็มีการฉุดรั้งเรื่องของ demand side ของเรื่องของเงินเฟ้อได้ครับสำหรับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญด้านนโยบายการเงินนะครับสำหรับหน้า11นะครับการดำเนินนโยบายการเงินนะครับเราจะพิจารณาใช้เครื่องมือที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับในบริบทปัจจุบันก็คงจะต้องมาดูว่าแหล่งที่มานะครับของราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี3ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็จะเป็นเรื่องของ relative price change นะฮะอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าราคาสินค้าบางหมวดเนี่ยปรับสูงขึ้นเฉพาะจุดนะครับในกรณีของ extreme เนี่ยอาจจะคิดได้ว่าสมมุติว่าตะกร้าของCPI basket เนี่ยมี430รายการนะครับสินค้า1อันนะครับเช่นเนื้อหมูนะครับราคาสูงขึ้นในขณะที่สินค้าและบริการอื่นๆเนี่ย429รายการเนี่ยยังนิ่งอยู่นะครับเหล่านั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงการที่มันมี relative price change ก็คือว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับราคา429รายการนะครับแต่ในกรณี relative price change เนี่ยมันอาจจะส่งผ่านนะครับเช่นราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นก็ส่งผ่านไปยังอาหารสำเร็จรูปนะครับอาหารบริโภคในบ้านนอกบ้านเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ราคาของสินค้านะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่มีการส่งผ่านโดยตรงจากราคาหมูเนี่ยปรับสูงขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีในลักษณะนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผลจาก relative price change ที่มาจากราคาของหมูนะครับจะเห็นได้ว่าในลักษณะนี้นะครับ relative price change เนี่ยจะเป็นลักษณะของ sector specific นะครับจะเป็นลักษณะของ supply side shock นะครับและเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นนะครับในหน้าถัดไปว่าไอ้ตัว relative price change เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญนะครับที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับในเศรษฐกิจไทยปัจจัยที่2นะครับเป็นเรื่องของ demand pull inflation อันนี้พวกเราพอจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นลักษณะของถ้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรงนะครับความต้องการสินค้าและบริการก็สูงขึ้นนะครับราคาก็สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสสิกในลักษณะของPhillips curve นะครับที่ตัว output gap ที่สูงขึ้นก็ทำให้ตัวเงินเฟ้อสูงขึ้นประเด็นที่3นะครับที่มีผลต่อตัวเงินเฟ้อนะครับก็คือในเรื่องของinflation expectations นะครับ inflation expectations นี้นะครับเป็นลักษณะที่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการนะครับคาดการณ์ว่าราคาของสินค้าและบริการในอนาคตจะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะรวมถึงต้นทุนของเขาด้วยเขาก็เลยปรับราคาของสินค้าและบริการขึ้นในวันนี้นะครับ
แน่นอนนะครับตัว inflation expectations เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับใน new Keynesian Phillips curve เช่นกันนะครับอาจจะเป็น purely forward looking อาจจะเป็น purely backward looking ก็ได้นะครับหน้าถัดไปนะครับหน้า12นะครับคราวนี้เนี่ยเราทราบคร่าวๆนะครับว่า determinant ของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมาจาก3ปัจจัยเราก็อยากจะมาลองดูว่าแล้วในเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าจะแยกนะครับ decompose เงินเฟ้อที่เราสังเกตเห็นเนี่ยมาจาก supply side shock หรือที่เรียกว่า cost push shock นะครับหรือ relative price shock ที่เราพูดเมื่อกี้ในข้อ1เนี่ยเทียบกับในแง่ของตัว demand shock นะครับที่เป็นข้อ2เมื่อครู่นะครับแล้วก็ช็อคอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับภาพซ้ายเนี่ยเป็น headline inflation decomposition นะครับอันนี้จะต่างกับตัวหน้า8เมื่อครู่นะครับที่แสดงถึง contributionว่ามาจากอาหารสดเท่าไหร่นะครับมาจากพลังงานเท่าไหร่แล้วมาจาก core เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราทราบว่า core inflation ที่ปรับสูงขึ้นในหน้า8นั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากตัว supply side shock ด้วยนะครับดังนั้นในภาพหน้านี้หน้า12นะครับก็จะแยกนะครับ shock decompose ออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับผ่านแบบจำลองทางเศรษฐกิจนะครับแบบจำลองเศรษฐกิจมันก็มีหลายสมการนะครับแต่ละสมการก็มี shock ที่อธิบายตัวแปรด้านซ้ายเราก็จะโฟกัสที่สมการที่อธิบายเงินเฟ้อแล้วก็บอกว่าเงินเฟ้อที่สังเกตเห็นเนี่ยcommon filter มันบอกว่ามันแยกออกมาเป็นช็อคประเภทต่างๆได้อย่างไรนะครับเช่นช็อคที่มาจากตัว cost push shock ช็อคที่มาจาก demand shock ซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ของเงินเฟ้อไทยนะครับมาจากสีเขียวซึ่งก็คือ cost push shock มีเพียงส่วนน้อยนะครับที่มาจาก demand shock แสดงให้เห็นโดยแท่งสีม่วงนะครับแล้วก็มีช็อคอื่นๆทั่วไปแสดงให้เห็นโดยแท่งสีแดงนะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมนะครับตัว demand shock เนี่ยไม่ค่อยมีผลกับเศรษฐกิจไทยเลยเหรอนะครับก็มาดูภาพขวานะครับภาพขวานี่สะท้อนถึง slope ของ Phillips curve นะครับซึ่งสะท้อนถึงสัมประสิทธิ์นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังเนี่ยประมาณปี 2020-2021 เนี่ยก็มีค่าอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาหลายๆอันนะครับที่ว่าในกรณีของ flat Phillips curve นะครับดังนั้นนะครับในหน้าถัดไปนะครับพอเราทราบแล้วว่านะครับในหน้าที่ผ่านมาก็คือว่าบทบาทที่สำคัญของ relative price shock หรือว่า cost push shock หรือ sector specific shock นะครับที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ้นนะครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดนะครับในระดับไมโครหรือในระดับ disaggregate เนี่ยเราเห็นอย่างไรนะครับเราเห็นการ pass through เราเห็นการกระจายตัวเราเห็น propagation ของราคาที่สูงขึ้นนะครับที่มาจากช็อคพวกไอ้ supply side shock เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับคำตอบนะครับก็คือว่าเรายังไม่เห็นราคาที่สูงขึ้นนะครับ propagate ไปยังสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาของอาหารสดหรือราคาพลังงานนะครับโดยตรงนะครับ beyond regular pass through นะครับอันนี้หมายความว่ายังไงนะฮะก็ขอมาดูภาพซ้ายนะครับภาพซ้ายเนี่ยแสดงตัวการสูงขึ้นของราคานะครับใน month on month terms นะฮะสีแดงเนี่ยก็คือราคา month on month ที่สูงขึ้นเยอะหน่อยนะครับมากกว่า 0.5 SD นะครับสีขาวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับสีเขียวก็คือราคาลดลงก็จะเห็นนะครับได้นะครับว่าอย่างในกรณีเนื้อหมูนะครับที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผ่านไปยังอาหารสเปรดรูปในบ้านนอกบ้านนะครับก็เห็นได้ว่าอาหารสเปรดรูปเนี่ยที่แสดงให้เห็นในกรอบสีแดงนะครับก็จะมีการเริ่มปรับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกรานะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนเดือนกุมภาเดือนมีนานะครับในขณะเดียวกันนะครับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้ราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทำให้หมวดยานพาหนะหมวดพาหนะนะครับก็ปรับสูงขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนแจนนะครับเฟบมาร์ชแต่นะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่ามันไม่ได้ propagate นะครับมันไม่ได้ชิ่งไปยังหมวดอื่นๆนะครับมันยังอยู่ในกระบอกมันอยู่ในไซโลของมันนะครับตราบใดที่เป็นลักษณะนี้เราก็ยังโอเคนี่คือ regular price pass through นะครับในลักษณะของ pipeline pressures นะครับมันไม่ได้มีการทำให้ค่าตัดผมนะครับหรือค่า entertainment นะครับค่าเช่าบ้านนะครับที่หมวดที่อยู่ในหมวดอื่นๆเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละมันยังสะท้อนว่ายังเป็นการส่งผ่านตามปกตินะครับยังไม่ได้มีการในลักษณะของ runaway inflation แต่อย่างใดคราวนี้นะครับเรามาดูว่าแล้วสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยน
ในลักษณะ disaggregate มากขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับภาพซ้ายเนี่ยเราดูในหมวดใหญ่ๆคราวนี้เนี่ยภาพขวาเรามาดูในรายสินค้าย่อยๆนะครับแกน x เนี่ยแสดงถึงสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วก็แกน y แสดงถึง month on month นะครับซึ่งผมขออนุญาตไปคูณแชร์นิดนึงแล้วกันใน CPI basket เพื่อจะได้ทราบ extent ว่าจริงๆแล้วมัน contribute ให้กับตัวเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนนะครับ key message ที่อยากจะสื่อให้เห็นในภาพด้านขวานะครับก็คือว่า momentum ของ relative price change ที่สำคัญบางตัวเนี่ยเริ่มชะลอลงนะครับเราเริ่มเห็น correction นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าจะดูภาพขวานะครับแท่งสีม่วงนะครับซ้ายสุดคือเนื้อสัตว์นะครับสีม่วงอ่อนคือเดือนกุมภาสีม่วงเข้มคือเดือนมีนาคมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเนื้อสัตว์เนื้อหมูหลังจากที่สูงขึ้นในเดือนมกรานะครับมันสมันเป็นบวกซึ่งไม่ได้โชว์ในนี้นะครับแต่เดือนกุมภาและเดือนมีนาเนี่ยมันสมันเนี่ยเป็นลบแล้วนะครับคือมี correction ปรับลดลงมาอีกอันนึงนะครับที่สังเกตได้คืออาหารสมุดรูปนะครับหลังจากที่ราคาหมูเนี่ยได้ส่งผ่านไปในเดือนกุมภานะครับเราจะเห็นว่าแท่งสีม่วงเนี่ยมันสมันเป็นบวกเยอะเลยนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยมันสมันเนี่ยย่อตัวลงเยอะนะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีการสูงขึ้นมันสมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าง persistent นะครับอาหารสมุดรูปที่มี2แท่งนะครับขออธิบายว่าอันที่อยู่สูงหน่อยนะครับสีม่วงอ่อนที่อยู่สูงหน่อยเนี่ยเป็นอาหารบริโภคในบ้านนะครับพูดง่ายก็คือข้าวถุงข้าวแกงที่เราซื้อมาทานที่บ้านนะครับสีม่วงอ่อนที่สูงย่อลงมารองลงมาเนี่ยเป็นอาหารบริโภคนอกบ้านนะครับเช่นข้าวแกงนะครับอาหารตามสั่งนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเนื้อสัตว์หรือว่าอย่างอาหารสัตว์รูปเนี่ยเราจะเห็น correction นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้สูงขึ้นอย่าง persist แต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตามองในระยะต่อไปก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันสมันเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ2เดือนแล้วนะครับในเดือนกุมภาและเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่า key message นะครับในภาพนี้ก็คือว่าการส่งผ่านนะครับของราคาที่สูงขึ้นยังไม่ได้ propagate ข้ามหมวดนะครับแล้วเราเริ่มเห็น correction นะครับของ relative price บางตัวนะครับที่เริ่มเห็นการย่อตัวลงไม่ได้สูงต่อเนื่องหน้าถัดไปหน้า14นะครับหน้า14เนี่ยสะท้อนถึงตัว inflation expectations นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน determinant ของตัว inflation โดย key message หน้านี้ก็คือว่าแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะสั้นนะครับ1ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าปรับสูงขึ้นนะครับแต่อัตราเงินเฟ้อที่มีนัยยะต่อนโยบายการเงินนะครับคืออัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะที่ไกลออกไปนะครับระยะปานกลางหรือระยะยาว once ที่ช็อคต่างๆเนี่ยมันหมดลงแล้วนะครับกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยยังยึดเหนี่ยวอยู่ในเป้าหมายนะครับตัวอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายแล้วก็ไม่ได้อ่อนไหวนะครับไปตามอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะสั้นภาพซ้ายนะครับถ้าดูเส้นทึบที่เป็นสีนะครับอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะสั้น1ปีข้างหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของครัวเรือนสีส้มนะครับคาดการณ์ของตัวผู้ประกอบการสีเขียวคาดการณ์ของ professional forecaster เนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับแต่อัตราเงินเฟ้อนะครับคาดการณ์ระยะปานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ5ปีข้างหน้าโดยจุดสีโดยเครื่องหมายสีเครื่องหมายบวกนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบเป้าหมายอยู่ในช่วงกลางของกรอบเป้าหมายที่1ถึง3อยู่ประมาณ2หรือนะครับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ที่เราสกัดนะครับจากข้อมูลตลาดการเงินนะครับ10ปีข้างหน้าเนี่ยแสดงให้เห็นโดยไดมอนด์สีแดงเนี่ยก็ยังนะครับยัง roughly ที่ยังอยู่ที่ประมาณ2อยู่ที่ช่วงกลางของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่1ถึง3นะครับอันนี้ก็คือว่าแม้ว่าตัวเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะสั้นเนี่ยจะมีการปรับสูงขึ้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยยังคงanchored นะครับอยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างดีภาพเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับในภาพขวานะครับที่เราเปรียบเทียบกับในกรณีของ GF ในกรณีก่อน GFC นะครับในปี 2007-2008 แสดงให้เห็นโดยเส้นสีเทานะครับในภาพขวาเนี่ยครึ่งบนนะครับแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะสั้นนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสีเทาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะสั้นเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ professional forecasters นะครับแต่นะครับเส้นเทาในครึ่งล่างอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางเนี่ยแทบจะไม่แท
ทบจะไม่ได้กระดิกด้วยซ้ำนะครับและภาพนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับในกรณีของ2019ถึง2022แสดงให้เห็นโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับที่เราเห็นอัตราเงินเฟ้อคาดการระยะสั้นเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับแต่อัตราเงินเฟ้อคาดการระยะปานกลางเนี่ยในภาพที่ในกรอบปะๆนะครับไม่ได้กระดิกด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็เป็นคีย์เมสเซจอันนึงว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการระยะปานกลางนะครับระยะยาวยังคงเวลแองเกิลหน้าถัดไปหน้า15นะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยหน้า15นะครับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานนะครับโดยในบริบทปัจจุบันเนี่ยนโยบายการเงินสามารถที่จะลุกสู่ได้นะครับในบริบทปัจจุบันอันนี้ผมขออนุญาตเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นบริบทที่economy เนี่ยยังมี slack อยู่นะครับการฟื้นตัวนะครับยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นนะครับ demand pressures นะครับอาจจะไม่ได้มีมากนะครับดังนั้นการคาดการเงินเฟ้อที่อาจจะ run away เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนะครับมันเป็นเรื่องของ relative price shock ซึ่งในระยะสั้นนะครับ once ที่ shock ดังกล่าวเนี่ย dissipate หมดไปนโยบายการเงินก็อาจจะไม่จำเป็นต้อง react นะครับสามารถที่จะมองข้ามความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้แต่ว่านโยบายการเงินเนี่ยก็ยังต้องติดตามนะครับการคาดการเงินเฟ้อในระยะปานกลางรวมถึงตัว underlying inflation ต่างๆนะครับที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับตัวอย่างของ underlying inflation indicators นะครับอยู่ในหน้า16นะครับอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นโดยเฉดสีเทานะครับซึ่งแสดงถึงค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดนะครับของตัว underlying inflation indicators ต่างๆนะครับที่เราดูเนี่ยก็มี6-7 ตัวนะครับแสดงให้เห็นโดยฟุตโนตด้านล่างนะครับ อันที่ง่ายที่สุดก็คือตัวเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับตัดพลังงานตัดอาหารสดออกนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เป็นวงเล็บ2ก็คือว่าอาจจะหักมาตรการภาครัฐด้วยนะครับเพื่อให้เห็น true underlying inflation จริงๆนะครับอีกประเภทนึงนะครับในกรณีของ underlying inflation indicators เนี่ยก็คือในแง่ของเราดูการกระจายตัวของราคาสินค้าและบริการแล้วเราโฟกัสที่ค่ากลางเลยก็เป็นตัว median CPI นะครับ indicator นะครับหรือเราจะตัดหัวตัดท้ายนะครับของการกระจายตัวของราคาออกก็ได้นะครับก็คือ trim mean นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่5ประเภทที่6เนี่ยก็จะเริ่มใช้ในเรื่องของทฤษฎีหรือความสัมพันธ์ทางสถิติมากขึ้นนะครับอย่าง ประเภทที่5เนี่ย sticky CPI เนี่ยเพราะเราคิดว่านะครับตัว sticky price เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องน่าจับตานะครับเพราะว่ามันจะสะท้อนเทรนด์ในอนาคตของเงินเฟ้อได้ดีกว่าที่เป็นลักษณะของ flexible CPI นะครับเพราะว่าไอ้ flexible CPI เนี่ยพอช็อคหมดนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาสู่ที่เดิมแต่ว่านะครับตัวของ sticky CPI เนี่ยเป็นลักษณะที่พอการส่งผ่านมันสะท้อนอยู่มันฝังอยู่นะครับในตัว priceต่างๆเหล่านั้นมันก็จะอาจจะสะท้อนตัวแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าได้ดีกว่านะครับส่วนประเภทที่6ที่ใช้ติดตามก็คือ common component CPI ก็จะใช้หลักการทางสถิตินะครับดูเงินเฟ้อเป็นหลายๆหมวดนะครับแล้วก็แต่ละหมวดเนี่ยมันก็มีเทรนด์ของมันที่อาจจะเป็น common กับทุกหมวดแล้วเราก็ใช้วิธีการสถิติเนี่ยสกัดออกมานะครับเหล่านี้นะครับตัว underlying inflation indicators เนี่ยเราก็จะติดตามควบคู่ไปกับตัวmedium term inflation expectations หน้าถัดไปหน้า17นะครับโดยสรุปแล้วนะครับกนง.จึงพิจารณานะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม2ครั้งที่ผ่านมาในไตรมาส1นะครับโดย priority นะครับของนโยบายการเงินยังเป็นเรื่องของการช่วยให้เศรษฐกิจนะครับฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไม่สะดุดในส่วนของเงินเฟ้อนะครับเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยที่มาของเงินเฟ้อมันมาจากส่วนใหญ่นะครับมาจาก relative price shock มาจาก cost push shock นะครับ supply side shock นะครับในแง่ของแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์เนี่ยยังมีน้อยนะครับในขณะที่ตัวอัตราเงินเฟ้อคาดการระยะปานกลางเนี่ยยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายนะครับดังนั้นนโยบายการเงินจึงสามารถที่จะลุกสู้ไอ้ตัวความผันผวนของราคาระยะสั้นได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับภาคเศรษฐกิจในระบบการเงินเนี่ยยังมีเสถียรภาพนะครับแต่ก็มีบางจุดที่ยังเปราะบางนะครับซึ่งการที่นโยบายการเงินมี growth priority เนี่ยก็จะช่วยให้จุดเปราะบางเหล่านั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปนะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับส
ในลำดับถัดไปนะครับก็ขอเชิญท่าน analyst นะครับหากมีคำถามก็สามารถที่จะเปิดกล้องนะครับเปิดไมค์แล้วก็แจ้งสังกัดของท่านนะครับแจ้งชื่อแล้วก็คำถามโดยสังเขปสั้นๆได้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับถ้ายังไม่มีคำถามนะครับโอเคคุณอมรเทพเชิญเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทางทุกท่านนะครับมีคำถามนิดนึงนะครับเพราะว่าสงสัยเรื่องของเงินเฟ้อวันนี้เราดูจากตัวสไลด์นะครับเราเห็นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหา cost push inflation มาตลอดติดลบมาเป็นเวลานานนะครับเพิ่งจะมาขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าก็จะอธิบายว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของ supply side เป็นหลักนะครับแล้วมองต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัญหาเงินเฟ้อของบ้านเราก็เป็นปัญหา supply side ต่อเนื่องไปอีกจากราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นก็เลยจะกลับมาที่คำถามของบทบาทนโยบายการเงินโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละที่เรามองว่าประสิทธิผลของนโยบายการเงินในการที่จะมาดูแลเรื่องปัญหา cost push inflation เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นในการที่จะดูแลปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับอีกประเด็นอีกนิดนึงนะครับที่อยากจะชวนคิดก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเราดูเรื่องของนอกจากตัว headline แล้วเราดูเรื่องของ core inflation ที่วันนี้คาดการณ์อยู่ที่ 2% แต่แสดงว่ามีบางช่วงที่มีโอกาสที่จะสูงกว่านี้ core inflation เนี่ยมันมี element บางอย่างที่มันมาจากเรื่องของ demand pull ด้วยนะครับซึ่งอยากจะกลับมาที่คำถามว่าแล้วถ้าเรามองดูว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยวันนี้มันยังไม่ได้ร้อนแรงหรอกแต่ว่ามันมีการกระจายตัวที่ไม่ทั่วถึงแสดงว่ามีบางกลุ่มของครัวเรือนหรือธุรกิจก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อร้อนแรงช่วงนี้นะครับแล้วยังสามารถเติบโตได้ปัญหาก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ที่สามารถที่จะดึงให้เงินเฟ้อมันสูงได้แล้วนโยบายการเงินวันนี้ดอกเบี้ยมันไม่สามารถที่จะทำนโยบายการเงินเฉพาะจุดได้นะครับมันไม่เหมือนนโยบายการคลังแต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่หากเกิดdemand pull inflationที่มาจากเฉพาะจุดแบบนี้เนี่ยแล้วทำให้เกิดปัญหาทำให้เงินเฟ้อมันเร่งตัวสูงได้ที่แตกต่างจากที่เราคาดการณ์ตรงนี้นะครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตตอบโดยคร่าวก่อนแล้วกันนะครับถ้าดร.ปิติหรือดร.สุภพมีประเด็นเสริมก็ขอเรียนเชิญนะครับคำถามแรกของคุณอมรเทพคือบทบาทของอัตราดอกเบี้ยในการดูแล cost push shockนะครับเบื้องต้นเนี่ย cost push shock ก็เป็นอะไรที่อย่างที่ผมได้เรียนไปเป็น relative price change ที่นโยบายการเงินอาจจะไม่ได้ดูแลได้โดยตรงนะครับแต่นโยบายการเงินเนี่ยดังที่ผมได้เรียนไปคือจะดูแลในส่วนของตัว demand pull inflation หรือว่าตัว inflation expectations ที่อาจจะมีการปรับสูงขึ้นนะครับในลักษณะถ้า extreme หน่อยก็ runaway inflation นะครับซึ่งถามว่าบทบาทของนโยบายการเงินจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องดูคอนเท็กซ์ของตัวเศรษฐกิจด้วยบริบทของเศรษฐกิจนะครับปัจจุบันยังมี slack อยู่ในอีโคโนมีเหลืออยู่เยอะนะครับนักท่องเที่ยวนะครับ 5.6 ล้านคนนะครับ19ล้านคนยังห่างไกลนะครับจากตัว pre covid level ที่40ล้านคนนะครับมีการว่างงานและการเสมือนว่างงานเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับ2ปีนี้เนี่ยปี65คาดว่าอาจจะประมาณ 2.9 ล้านคนนะครับซึ่งยังอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีในบริบทปัจจุบันเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อที่มาจาก demand pull inflation มาจากความเสี่ยงและมาจากความเสี่ยงที่ตัว inflation expectations เนี่ยจะไม่ well anchored เนี่ยมันมีน้อยนะครับแต่ว่าในบริบทที่ once ในอนาคตเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นโอเคถ้า cost push shock นะครับมันยังมีอยู่หรือมีตัว cost push shock มาใหม่นะครับความเสี่ยงที่อาจจะมี demand pull inflation หรือความเสี่ยงที่ inflation expectations เนี่ยอาจจะ less well anchored เนี่ยก็จะมีดังนั้นนโยบายการเงินก็จะมีบทบาทในส่วนนั้นนะครับหลักๆนะครับก็คือว่าต้องดูบริบทของเศรษฐกิจเป็นสำคัญด้วยนะครับครับถ้าว่าถ้าจะเสริมสุดท้ายคือคำถามในคำถามที่ดีแล้วก็เป็นความท้าทายของธนาคารกลางทั่วโลกนะในแง่ว่าจะชั่งน้ำหนัก
ยังไงในบริบทที่มี global cost push shock คือสิ่งแรกที่นี้ดร.สุรัตน์พยายามจะเน้นคือว่าหน้าที่ของกรอบการดำเนินนโยบายการเงินน่ะหรือ framework เนี่ยในการที่จะยึดเหนี่ยวการคาดการณ์นี่คือเหมือนเป็น first step ที่จะช่วยให้ธนาคารกลางโดยทั่วไปสามารถที่จะมองทะลุหรือมองผ่านการความผันผวนระยะสั้นได้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราก็ดูว่ากรอบเนี่ยยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่เพราะว่าเงินเฟ้อคาดการณ์ก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายระยะปานกลางนะฮะซึ่งถ้ามองในทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะไอการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะ 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกประเด็นสองคือว่าพอถ้ามันมีการผ่องถ่ายไปสู่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงขึ้นมีการฟื้นตัวมันเพิ่มที่จะมี traction มากขึ้นเนี่ยก็เป็นธรรมชาติว่าต้องปรับตัวนโยบายเพื่อให้ make sure ว่า demand pull inflation เนี่ยมันไม่ได้มาซ้ำเติมในตัวนี้นะฮะส่วนในแง่ของความแตกต่างในรายเซกเตอร์เนี่ยนี่ก็เป็นความท้าทายอีกมิติหนึ่งที่ธนาคารกลางซึ่งมีนโยบายการเงินค่อนข้างจะเป็นเครื่องมือที่ blunt ใช่ไหมแต่ดอกเบี้ยกระทบเกือบจะทุกเซกเตอร์เนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าเซกเตอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุนทางการเงินเป็นเซกเตอร์ที่กำลังฟื้นตัวหรือเปล่าและเป็นเซกเตอร์ที่กำลังจะยังมีปัญหาอยู่โดยทั่วไปภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคบริการเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยมากกว่านะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนักในภาพรวมนะแล้วก็ก็เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างเซกเตอร์ที่ต้องดูไปนะฮะก็แต่ในภาพรวมในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมองเทรนด์ของเศรษฐกิจโดยรวมว่าถึงเวลาหรือยังที่ภาวะการเงินจะต้องมีการปรับนะฮะคำถามที่มาในแชทเนี่ยก็มีเรื่องของหนี้เสีย NPL ที่คิดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมาตรการของธปท.เริ่มหมดลงไปนะฮะแล้วก็ในแง่ของหนี้ครัวเรือนว่ามีความน่าเป็นห่วงหรือเปล่าอันนี้ขอเรียนว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงจริงฮะแล้วก็เราก็มีหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นอันดับ2เทียบรองจากเกาหลีในเอเชียเป็นปัญหาที่สะสมมาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ตัวเลขต่อ GDP ที่มันดูเพิ่มขึ้นในระยะหลังส่วนหนึ่งเป็นเพราะ GDP มันลดลงนะแต่ทั้งที่ฉะนั้นตัวปริมาณนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหานี่คือให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็ให้ GDP เพิ่มขึ้นให้ประชาชนมีรายได้สามารถที่จะใช้ที่จะแบบจ่ายคืนนี่ได้นะฮะซึ่งก็เป็นการชั่งน้ำหนักที่ตอนนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินก็ดูแลอยู่แล้วว่าอยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้การเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเริ่มอย่างที่ว่ามี traction หรือว่าฝังรากเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วมันจะช่วยทั้งปัญหานี่ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถเหมือนค่อยมาดูภาพรวมของแนวนโยบายได้ต่อไปนะฮะในแง่ของมาตรการไม่ทราบคุณจักรภพจะมีอะไรทำเสริมเพิ่มเติมไหมฮะตัวมาตรการเองเนี่ยจริงๆตัวมาตรการฟ้าส้มหรือ3กันยาจริงๆเป็นมาตรการหลักสำคัญนะจริงๆคือมาตรการที่เป็นมาตรการสำคัญคือการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวเนี่ยตัวเลขจริงๆเนี่ยจริงๆความช่วยเหลือก่อนที่มีตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยจริงการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมีลูกค้าเข้าไปน้อยลงก็แสดงว่าสถานภาพเขาเริ่มดีขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแต่โอเคพอมีรัสเซียยูเครนเนี่ยคงต้องมีการดูกันติดตามกันการเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสถานการณ์ตัว NPL เองเนี่ยเราคิดว่าก็คงเพิ่มนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มในลักษณะที่เป็นที่เรียกว่าคลิฟหรือว่ากระโดดนะครับแล้วก็ถ้ามองจากฝั่งแบงก์เองเนี่ยแน่นอนเราติดตามแล้วก็ดูแลเรื่องของการสำรองหรือว่าเงินกองทุนเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรแน่ๆนะครับแน่นอนมันมีฝั่งประเด็นของความสามารถในการชำระหนี้ของตัวลูกหนี้เองนะครับแล้วก็ธุรกิจอันนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องรายได้ก็มีกลับไปที่ประเด็นที่ทางดร.ปิติแล้วก็ดร.สุรัตน์ได้พูดไปแล้วนะครับคีย์ก็คือว่าการตอนนี้การน้ำหนักเนี่ยก็คือเราต้องmake sure ให้เรื่องของรายได้เนี่ยกลับมาได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยไ
ไม่สะดุดนะครับแต่หลักๆก็คือเครื่องมือในแง่ของการช่วยเหลือเนี่ยคิดว่าแพ็กเกจในแง่ของตัว3กันยาเนี่ยคิดว่าค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับครับสำหรับคำถามถัดไปนะครับจากแชทก็คือจากคุณปิยศักดิ์นะครับทางธปท.มีมุมมองด้านความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกจะเกิด recession ในช่วงปีหน้าอย่างไรนะครับและประเทศไทยรวมถึงธปท.นะครับจะมี policy space ในการดูแลแค่ไหนครับอันนี้ขอเรียนเชิญคุณสุขภพครับเดี๋ยวอาจจะพูดภาพรวมแล้วกันเพราะว่าคำว่า recession มันเป็นคำที่บิ๊กค่อนข้างบิ๊กเวิร์ดนะครับ projection นะครับของ IMF ล่าสุดหรือว่าตัวของธปท.เองก็ใกล้เคียงกันนะครับอย่างแง่ของตัวของโลกเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3กว่าๆนะครับซึ่งก็อาจจะปรับลดลงนะครับหลังจากเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยผลกระทบไม่เท่ากันนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแน่นอนถ้าไม่นับยูเครนกับรัสเซียเองเนี่ยก็จะเป็นทางยูโรนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าภูมิภาคอื่นนะอย่างไรก็ดีนะครับอย่างเราเองหรือว่าทาง IMF เองเนี่ยก็ยังมองว่าเศรษฐกิจของตัวยูโรแอเรียเนี่ยในภาพรวมนะครับยังโตที่เกือบ3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแน่นอนมันมีความเสี่ยงเรื่อง recession แต่ในแง่ของ baseline projection เนี่ยยังในภาพรวมเนี่ยยังคงค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่แน่นอนมันจะมีประเด็นว่าในแต่ละประเทศก็คงมีปัญหาเฉพาะตัวนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยในแง่ของตัว recession ของโลกหรือว่าของตัว Euro area เองเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะครับนี่ก็ขออนุญาตตอบเป็นภาพอย่างนี้ก่อนครับครับคือในภาพรวมเนี่ยผมค่อนข้างชัดเจนแหละว่าทางทุกสำนักโดยเฉพาะ IMF เนี่ยก็คงมีการดาวน์เกรดตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้ปีหน้ามาจากเหตุการณ์รัสเซียยูเครนบ้างนะฮะแต่ว่า recession นี้ไม่ได้อยู่ในbaseline ของใครเลยในปีหน้าแต่เข้าใจว่าในตลาดก็มีคุยเรื่อง recession ในสหรัฐมากขึ้นเพราะว่า yield curve ที่มีบางช่วงที่อาจจะดู inverted บ้างเนี่ยแต่นั่นผมในว่ามันเป็นมุมมองระยะปานกลางคือเขามองว่าถ้าจะมี recession ในสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ปีหน้า2ปีหน้ามันจะมาสัก3ปีประมาณ3ปีขึ้นไปจากการที่นโยบายการเงินจะต้องขึ้นแรงเพื่อดูแลเรื่องเงินเฟ้อนะก็ในระยะสั้นคงไม่มีตรงนี้เรื่อง policy space ที่ถามมาว่าธปท.จะดูแลยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงว่า policy space เราก็ไม่ได้เยอะมากนะในปัจจุบันนะฮะก็เลยต้องมองไปในระยะปานกลางเนี่ยว่านโยบายอาจจะมีการปรับยังไงเพื่อให้ระยะปานกลางคือว่าธนาคารกลางก็ต้องมีการเสริมสร้าง policy space เข้าไปเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยนะฮะก็เป็นในแง่นั้นส่วนคำถามต่อไปเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยกับสหรัฐนะที่ว่าเริ่มกว้างขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการถึงเคลื่อนย้ายอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เมื่อกี้ทางดร.สุรัตน์มั้งหรือว่าทางสังคมได้ได้พูดไปแล้วว่าความเข้มแข็งของเราก็สกปรกพูดไปว่าด้านตลาดต่างประเทศเนี่ยผลกระทบต่อเรามีค่อนข้างจำกัดที่จริงตอนนี้ถ้าดูเพราะว่าตัวที่น่าดูคือดอกเบี้ย2ปีนะพันธบัตร2ปีเนี่ยซึ่งมันสะท้อนมุมมองของนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าไปแล้วเนี่ยของสหรัฐประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์ของไทยประมาณ 0.6 หรือ 0.7 ประมาณนี้นะฮะก็คือมีส่วนต่างแล้วนะฮะแล้วก็มันก็ price in อยู่ในตลาดแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นในปัจจุบันก็ได้คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีส่วนต่างอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเงินบาทไทยแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะฮะมีบางช่วงที่ขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนมากเงินถึงเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไหลออกเยอะหรือไหลเข้าเร็วมากขนาดนั้นค่อนข้างที่จะ orderly จะบอกว่า remarkably orderly ในบริบทของ emerging markets โดยทั่วไปก็ได้นะเพราะเทียบกับ taper tantrum ในปี2013เนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นแค่เอ่ยว่าจะลดการซื้อที่อย่าง asset เนี่ยทำให้ emerging market fund flow ออกไปเยอะมากมหาศาลแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่รอบนี้ถือว่า orderly มากนะฮะก็เลยคิดว่าเรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นมากนักนะครับขอบคุณครับสำหรับคำถามถัดไปนะครับจากคุณนลินนะฮะจากซิตี้ก็คือว่าสมมติฐานในประมาณการ GDP inflation น
ะครับนอกจากราคาดูไบธปท.มีใส่สมมติฐานราคาดีเซลน้อยกว่า30ปี65ปี66หรือไม่นะครับผมขอตอบในส่วนของสมมติฐานดีเซลก่อนนะฮะอันนี้ก็คือว่าหลังจากที่มีการยกเลิกการตรึงราคาที่30บาทไปนะครับภาครัฐเนี่ยก็มีมาตรการแล้วนะครับว่าจะมีการ subsidize เพียงครึ่งหนึ่งของราคาดีเซลที่เกินกว่า30นะครับสมมุติดีเซลไปที่35นะครับภาครัฐก็จะตรึงที่ 32.5 เป็นต้นนะครับซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยทางธปท.ก็ได้ใส่ไว้ในประมาณการเงินเฟ้อสำหรับปีนี้แล้วนะครับที่ 4.9 ครับครับคำถามถัดไปจากคุณทิมนะครับSearch for yield ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับกังวลมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ผมขอเรียนตอบในชั้นต้นก่อนนะครับ Search for yield นะครับในช่วงที่interest rate differential เนี่ยก็มีนะครับซึ่งบางจุดนะครับบางจุดเนี่ยอาจจะมีความน่ากังวลนะครับอย่างเช่นกลุ่มของสหกรณ์ Surplus นะครับที่เขามีเงินเหลือนะครับเขาก็อาจจะไปลงทุนในตราสารหุ้นนะครับตราสารทุนนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองนะครับเพราะว่าความผันผวนของตัวราคาของหุ้นหรือราคาของหรือบอนด์หรือบอนด์ไพรซ์เนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงนะครับในส่วนเสถียรภาพระบบการเงินในส่วนของสหกรณ์ที่มีการ search for yield นะครับในส่วนอื่นๆนะครับในการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนนะครับยังไม่เห็นmaterial นะครับ difference จาก quarter ก่อนหน้านะครับยังอยู่ในระดับที่ปกตินะครับคือจะเห็นคำถามหลายคำถามเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะแล้วก็มันจะท้อนว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักค่อนข้างแบบระมัดระวังแล้วก็เป็นความท้าทายเพราะเรื่องของเศรษฐกิจเฟื่องตัวเรื่องของเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็เสถียรภาพของระบบการเงินเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต้องบาลานซ์ชั่งน้ำหนักทั้งสามเป้าหมายตรงเนี้ยโดยที่มันมีมิติเรื่องเวลาเข้ามาด้วยว่าบางเรื่องมันก็อาจจะมีประเด็นช่วงระยะสั้นบางเรื่องเป็นประเด็นระยะยาวนะฮะตอนนี้คณะกรรมการจะมองค่อนข้างไปข้างหน้าในการที่จะวางแนวนโยบายนะฮะก็เรียนว่าทุกประเด็นที่ท่านถามไปเนี่ยเป็นประเด็นที่เข้ามาอยู่ในการถกเถียงของคณะกรรมการแล้วก็จับตาต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับถ้ายังไม่มีคำถามนะครับผมขอมีคำถามจากทางบ้านที่ส่งมาก่อนล่วงหน้านะครับจากคุณปิยศักดิ์ว่าธปท.กังวลกับการขาดดุลแฟดและผลต่อค่าเงินแค่ไหนนะครับอย่างที่คุณสกภพได้เรียนไปนะครับCA surplus เนี่ยCA balance เนี่ยแม้ว่าในปีที่ผ่านมานะครับปี2021เนี่ยจะติดลบนะครับประมาณ 2% ต่อ GDP นะครับ 2.1 ปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบนะครับอาจจะประมาณ 1% ของ GDP แต่ว่านะครับปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าจะเป็นบวกนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะประมาณ 1.7% ของ GDP บวกลบนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามทิศทางนะครับQ2 ของปีนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นตัว CA นะครับจด GDP ที่อาจจะติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยด้าน seasonal นะครับแต่ที่ Q3 เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณปรับดีขึ้นนะครับ Q4 นะอาจจะคิดว่าใกล้ๆประมาณ0บวกลบนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็เป็นบวกนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวนะครับสอดคล้องกับการคลี่คลายของราคาเฟรทที่น่าจะลดลงในปีหน้านะครับสอดคล้องกับการคลี่คลายของราคาน้ำมันที่น่าจะย่อตัวลงนะครับเหล่านี้ก็จะช่วยให้ดุลการค้าและดุลบริการเนี่ยปรับดีขึ้นนะครับในปีหน้านะครับในส่วนของการขาดดุลการคลังนะครับของไทยเนี่ยก็มีการขาดดุลมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่านะครับทางภาครัฐนะครับมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการก่อนหนี้นะครับทั้งจากสำนักสงปนะครับสำนักงบประมาณสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยทั้ง2หน่วยงานเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังนะครับจะเห็นได้ว่าในระยะต่อไปเนี่ยจากที่เพดานหนี้เราปรับสูงขึ้นเป็น 70% ต่อ GDP public debt นะครับมองไปข้างหน้าเนี่ย4-5 ปีข้างหน้านะครับใน medium term เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้ของกรอบนะครับที่ 70% นั้นอยู่นะครับ
อีกทั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ย maturity ของตัวpublic debt ของไทยเนี่ยของ government debt ของไทยเนี่ยก็มีอายุที่ค่อนข้างยาวนะครับเมื่อก่อนประมาณ10ปีตอนนี้ก็อาจจะประมาณต่ำกว่า10ปีเล็กน้อย9ปีบวกลบนะครับดังนั้นเนี่ยจะถือว่าแล้วก็ access to market เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับcost of financing bond yield 10ปีของไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับnegative spillover อะไรมากนะครับจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าในแง่ของการคลังและดูมิชิเดนสภาพในแง่ของเสถียรภาพต่างประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงครับให้ผมขอเสริมประเด็นเรื่องการคลังนิดนึงนะฮะคือว่าเขาก็มีการพูดคุยถึงเรื่องคลังพอสมควรนะอันนึงที่เราอยากจะตอกย้ำนะว่าช่วงโควิดเนี่ยการที่นโยบายการคลังกับนโยบายการเงินทำงานควบคู่ร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ในเศรษฐกิจอื่นเนี่ยเป็นวิธีที่จะดูแลช็อคที่รุนแรงอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนที่ทำกันอย่างแพร่หลายนะแล้วก็ถ้ามองในแง่ตัวเลขรวมเนี่ยการกระตุ้นภาคการคลังของไทยเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงเท่ากับบางประเทศนะเช่นสหรัฐเนี่ยสูงกว่าเราประมาณ 13% ต่อ GDP สหรัฐเพิ่มถึง 20% แล้วก็เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายภาคคลังที่เกิดขึ้นช่วงโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นพระเอกในการที่รองรับแรงกระแทกจากช็อคใหญ่นี้แหละในภาพรวมอย่างที่ดร.สรัตน์เรียนมาเย็นเนี่ยเสถียรภาพด้านการคลังของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตัวเลขถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าไม่ค่อยเยอะนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ถือว่าตัวเลขที่ไม่ได้เยอะก็คืออยากจะเรียนแค่ในภาพรวมว่าบทบาทของคลังในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำกันแล้วก็ทำกันในทั่วโลกนะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ที่ฟังไลฟ์ออเดียนส์ไหมฮะใช่แล้วครับเป็นเชิญคุณบรวัตรฮัลโหลสวัสดีครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมมีคำถามบางคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวแบงก์เองในการมาตรการความช่วยเหลือของตัวมาตรการการของแบงก์ชาติที่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่อง NPL อะครับตะกี้มีการคุยกันว่าตัวแบงก์เองเนี่ยก็มีการใช้มาตรการเขาเรียกว่าฟ้าส้มถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูในส่วนของตัวแบงก์เองเนี่ยเราดูในส่วนพวก consumer finance ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะกระทบหรือว่า cover หรือว่า even lower than that นะครับมันจะ cover แบบกลุ่มที่เป็นรากหญ้ามากๆอย่างเงี้ยมันมีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือด้วยไหมฮะแบบทางแบงก์ชาติที่มีการออกมานอกจากเพราะผมคิดว่าพวก consumer finance หรือว่าพวกที่เป็นรายเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไอ้มาตรการฟ้าส้มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบ relevant กับพวกเขามากมายถูกไหมฮะช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมฮะว่ามันมีมาตรการอะไรเพื่อมาแบบชะลอภาวะเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้เสียในระดับล่างบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวผมลองตอบจริงๆภาพมันมาตรการแพ็กเกจจริงๆมันมีค่อนข้างเยอะนะครับทางแบงก์เองก็มีการทำไปค่อนข้างเยอะคืออยากจะมองว่ายอดในแง่ของการให้ความช่วยเหลือมันมีหลายรูปแบบนะฮะเรื่องของฟ้าส้มก็เป็นตัวหนึ่งก็คือการปรับโครงสร้างหนี้มีทั้งเรื่องของการดูเรื่องของยืดหนี้เองลดภาระหนี้หรือว่ามี grace period หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันมีความหลากหลายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเครื่องมือเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ track ในแง่ของความการให้ความช่วยเหลือเป็นในแง่ของภาพรวมเองเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นเนี่ยความช่วยเหลือนี่จริงๆในแง่ของยอดหนี้เนี่ยมันมีมาจริงๆพีคเนี่ยในช่วงล็อกดาวน์ใหญ่ๆในรอบแรกนะครับในปี63แล้วก็ทยอยลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของเครื่องมือเองเนี่ย capacity ในการช่วยเหลือเองเนี่ยจริงๆยังพอมีอยู่แล้วก็แน่นอนสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนแล้วผลกระทบต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นเคขาล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในแง่ของความสำคัญในการ implementation ในแง่ของนโยบายต่างๆที่ไปเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วแต่หลักๆสำคัญนี่คือเรื่องของการ implement เรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับว่าแบงค์เข้าไปช่วยเหลือได้ถูกจุดนะครับครับ
มีคำถามเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนนะฮะว่าเราคาดว่าเปิดประเทศเมื่อไหร่ตัวเลขของจีนเนี่ยผมตอบนะจริงตัวเลขของจีนเนี่ยปีเราให้โตค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับปีนี้นี่แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเลยอาจจะน้อยมากๆแล้วปีหน้าหลักแบบ3-4 ล้านนะครับมันก็น้อยมากเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาเรามี assumption เรื่องของจีนเปิดประเทศให้คนออกมาเนี่ยประมาณสักในช่วงครึ่งแรกของปีนั่นก็เป็นอันนึงถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะครับแน่นอนจำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็จะหายไปแต่ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับในอดีตอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะอยู่แล้วในปีหน้าครับมีคำถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับโอเคถ้าทางทุกท่านดูเหมือนจะทำโอเคกับคำตอบเชิญคุณวรวงศ์ว่าสลัดมอเตอร์เรทเลยผมพี่ไม่เห็นชื่อคนที่ขึ้นมาเนี่ยมาเชิญคุณวรวัฒน์นะครับแล้วคุณวิชุลดาครับคุณวรวัฒน์เชิญก่อนละฮะช่วยคอมเมนต์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเกี่ยวกับเรื่อง AMC law นิดนึงได้ไหมฮะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีการparticipate เขาเรียกว่าแบงก์หลายๆแบงก์ก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการอยากที่จะทำแบบพวก joint venture นะฮะหรือว่ามีการเอา NPL เนี่ยออกไปจากตัวแบงก์เองเนี่ยทางแบงก์ชาติเห็น activity หรือว่าเห็น potential ที่จะมีการแบบเป็นตัวช่วยนะฮะในการปรับลด NPL จากส่วนนี้ได้เยอะไหมครับครับสำหรับคำถามนี้จริงๆมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านทางสถาบันการเงินนะครับถ้ายังไงไม่ทราบมีผู้แทนจากสถาบันการเงินจะสามารถให้คอมเมนต์สั้นๆได้ไหมฮะขอสั้นๆครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับตัวเรื่องของAMC นะคะเรื่องนโยบาย JVAMC ก็ได้มีการทำออกไปแล้วระหว่างนี้ก็มีทางธนาคารเข้ามาหารือเพื่อที่จะเตรียมจัดตั้งอยู่นะคะอยู่ระหว่างพูดคุยกับทางแบงก์ชาตินะคะก็คิดว่าเป็นกลไกที่จะช่วยรองรับในเรื่องของหนี้เสียที่เราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงถัดไปนะคะก็คิดว่าน่าจะสมูทตัวของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากพอร์ตได้นะคะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการจัดตั้งนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการอยู่ค่ะครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญคุณวิชุลดาครับยิงค่ะจากกรุงเทพธุรกิจนะคะขอคำถามเรื่อง AMC ต่อนิดนึงค่ะคือการจัดตั้งค่ะเราจะเห็นความคืบหน้าแล้วก็มีแนวโน้มที่การจัดตั้งเนี่ยมันจะเห็นได้ในช่วงไหนของปีนี้ฮะหรือว่าเป็นในช่วงปีหน้าอีกคำถามค่ะที่บอกว่าแนวโน้มการปรับประมาณการเนี่ยถ้าเกิดท่องเที่ยวดีกว่าคาดนักเที่ยวอาจจะมามากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็แปลว่าแล้วสมมติฐานของเราเนี่ยเรามองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่านักเที่ยวจะมีมากกว่าที่เราประเมินไว้จนทำให้เราต้องนำไปสู่การปรับ GDP ในรอบข้างหน้าค่ะค่ะคุณครับขอเรียนเชิญคุณเบนทิดีก่อนแล้วฮะก็ตอนนี้มีบางธนาคารก็หลายแห่งแล้วนะคะที่เขาเข้ามาคุยแล้วก็ความพร้อมก็อาจจะมีที่อยู่ในระดับที่ใกล้ที่จะเรียกว่าจะน่าจะเริ่มทำอะไรได้นะคะแต่ก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับเรื่องของแนวโน้มที่แบงก์ก็ดูแลความเสี่ยงของตัวเองซึ่งเรื่องของ JVMC เนี่ยมันก็เป็นการเหมือนพยายามจอยในการจอยเวนเจอร์เนี่ยก็คือดึง expertise ในการดูแลลูกหนี้ของฝั่งธนาคารพาณิชย์นะคะและเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของฝั่ง AMC นะคะเพื่อให้มีการ take care ลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สอดรับกับสถานการณ์นะคะคิดว่าปีนี้อาจจะน่าจะมีการเห็นการเริ่มทำเนินการอยู่นะคะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวตอบเรื่องของนักท่องเที่ยวโดยแบบมันมีในแชทที่ถามมาเรื่องนักท่องเที่ยวรัสเซียด้วยนะครับก็แน่นอนครับถ้ามีอัพไซด์อยู่นะฮะเรื่องของท่องเที่ยวเองแต่อย่างที่ได้เรียนไปสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไวรัสไอ้โควิด-19 มันจะกลายพันธุ์ไปอีกหรือเปล่านะฮะนั้นแน่นอนแน่นอนมันมีอัพไซด์อยู่ตัวเลขที่เราเห็นพอเริ่มมีการเปิดประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยมากลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วค่อนข้างเร็วกว่าที่เราคาดการไว้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนะครับเราลดนักท่องเที่ยวรัสเซียไปค่อนข้างเยอะนะครับแทบจะในอย่างในปีนี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ปีหน้าเนี่ยแทบจะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงด้านต่ำที่จะลดลงไปจากรัสเซียเนี่ยคงนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยคงมีค่อนข้างน้อยนะครับทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับเราลดไปค่อนข้างเยอะแล้วครับในแง่ของ assumption ที่เราให้ครั้งล่าสุดครับแล้วก็รัสเซียเองก็ไม่ได้เป็นแหล่งที่สำคัญมากในภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่บินในก่อนหน้านี้นะฮะมีคำถามที่ provocative ว่าคิดว่าธปท.จะ behind the curve หรือเปล่าอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งนะฮะอันนี้ถ้าจะผมว่าดูบริบทที่สำคัญคือว่าถ้าดูระดับ GDP ของเราเนี่ยณตอนนี้เรายังไม่ถึงระดับก่อนโควิดเลยคือ pre covid level เนี่ยเราคิดว่าจะกลับไปถึงประมาณสิ้นปีนี้ต้นปีหน้านี่ต่างจากสหรัฐที่เมื่อไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เกินเลยตัว pre covid level ไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่จริงเขาใกล้เคียงในปีหน้าเนี่ยปีประมาณปีครึ่งอ่ะเขาจะกลับถึง pre covid trendไม่ใช่ level นะ trend คือ trend ของ GDP ที่จะมีถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาจะกลับไปถึง pre covid trend ประมาณอีกปีครึ่งของไทยเองเนี่ยเมื่อกี้ผมเรียนว่า pre covid level คือระดับของ GDP เนี่ยประมาณต้นปีหน้าถ้าจะพูดถึง trend เนี่ยมันอีกไกลนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึง output gap ที่เรามองระดับศักยภาพเนี่ยก็คาดว่ามันคงเป็นครึ่งหลังของปีหน้าที่จะเริ่มใกล้เคียงเริ่มมาดูกันนะก็คือเรียนว่าในแง่ของตัววัฏจักรเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเป็น demand pull inflation ที่จะมาเป็นแรงผลักดันเนี่ยณจุดนี้ซึ่งเป็นต้นปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราขอดูเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมไปก่อนนะฮะแต่ว่าเราเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างยิ่งนะครับโอเคครับงั้นท่าทางก็คงไม่มีประเด็นเพิ่มเติมนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมมาAnalyst Meeting ในวันนี้แล้วก็หวังว่ารอบหน้าเราอาจจะมีฟอร์แมตที่กลับมาเป็นตัวต่อตัวได้จะได้มีบรรยากาศแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันมากกว่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณดร.สุรัตน์แล้วก็ดร.สกภพด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ